เทศในที่ประชุมพระวันที่25สิงหาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีจิตธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความตรงใจเราจะประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าขาดความตรงใจเรียกว่าขาดสติจะทำกิจธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความตรงใจคือความตั้งใจในกิจธุระนั้นๆนี่แสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับจิตตาลนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความตรงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความตรงใจแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะเห็นนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในจิตธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความธรรมของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยจิตการงานเป็นเครื่องฝึกหัดนั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวรรคขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความตรงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขาดมรรคขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งได้ฝึกหัดตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะกลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการการที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้น
เนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่ตนๆถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความตนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความตนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนไม่เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความตนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังหรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวญให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปกายเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้ข้ามสอนอยู่แล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นท่าศึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้ฝึกหัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนซับเซ้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความซับเซ้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับเซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซับเข้าจะเป็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอกจึงต่อถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซับเซ้ามักง่ายในจิตธุระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในจิตการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบ่งงานหรือว่าทำจิตการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซับเซ้ามากง่ายก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อธุระหน้าที่ด้วยความจงใจทำจนสุดวิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แหละเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดีให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดีจะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจ
ก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้าสามารถบังคับเหล็กอ่อนหรือตัดเหล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัย ให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองนี่เป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานที่แรกหรือเริ่มอบรมจิตใจที่แรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้ว ต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเอง เหมือนอย่างมะพร้าวเราจะชี้ถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้น ไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจคือจะพินิจพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวลาอย่างใดไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าแล้วตั้งคำตัดในตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความตัดของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความตัดของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้อง
เป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานในอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความตัดหรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าวอกแวกคลอนแคลนไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่งใครถึงก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แล้วเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอนแล้วคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากศีลนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถยังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้มีโทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานคาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้ถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สามให้ฝึกหัดตนของตนเป็นทํานองนี้จะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านไตร่ตรองดูเหตุผลตัดสินตนทั้งตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจของปัญญาแล้ว
แม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นจงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลาตาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้น หูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วที่เรียกตัณหาอาสวะจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเยียบหายไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เดือดตัณหาอาสวะที่ลดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนิน เพื่อวิวัตะคือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวัง พยายามคิดค้น สติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้น เดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติวิปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าทำตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรอบคอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นติดแก่กันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาหรือฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่ำหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเครื่องสิ่งมัวหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตนกิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลง
ที่ดีดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าที่หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์คือจะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลยขอบเขตของสติไปได้ปัญญาเป็นผู้เจรไนที่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเหนื่อยล้าเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากใจเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิติโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราเสาะแสวงหาความเดือดร้อนแต่เองนั้นเราไม่ทำเลยอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์จะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ทั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นมีก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนข้อความที่จะแหวกว่าจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งอย่างกับทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีตัวบอกของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทำความกล้าหาญหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นขั้นขึ้นไปมันต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่าย
ถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี่แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี่แล้วปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศนี่แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกข์ก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญดิบในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไตรตรองในธาตุขันธ์ของเรานิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง4ก็เห็นนั้นสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4บรรดาพระอริยเจ้าทุกๆประเภทต้องถือสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงมั่งโดยความเป็นทุกข์มั่งโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าพิจารณากายญาณุปัฏฐานสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอนุโลมก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดปัดเป็นลำดับเป็นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้า
ถ้าพิจารณาซากอสบในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเองการพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นในร่ำเวลาเช่นอย่างวันหนึ่งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลง นี่เรียกว่าการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสักแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกายความเสาะแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปาทานได้หมดไปแล้วก็อำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราพึงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณากายซะก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็น4ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิดแต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นถ้าได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้งสามนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้งสามนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่แล้วความติดในอาการทั้งสี่หรือในสภาวะธรรมทั้งสี่นี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขา
ติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวธรรมทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวธรรมทั้งสี่นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสัมพันธ์มั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามก็แต่ของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมทีนี้ท่านว่าพิจารณาเวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันไม่ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกถ้าเราเจอหมายคนอื่นเป็นทุกข์คนลำบากหากว่าเขาไม่แสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสพิจารณาเวทนาของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยกภายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้เราก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวข้อตามเจ็บส่วนแห่ง อวัยวะหรือจะปวดที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเมตนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจัดว่าเป็นเมตนานอกทางนั้นส่วนเมตนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างตรงนี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปริยัติท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็ได้พิจารณาไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้
ป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทับสนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกำหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นว่าโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็ต้องได้อุบายไปจากธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจนแจ้งตามเป็นจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสิทธาคามบ้างเป็นพระนาคามบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4ก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ที่เท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี่เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัจด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนทั้งเรื่องของสมุทัยด้วยและทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนี่เป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นหน้าสำคัญอยู่ภายในใจนี่พร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เกิดอันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้ออกจากกายอันเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏฐานให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยุดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปาทานของกายจะได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง3ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่
ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้วความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นการกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิตที่มีความติดท่านจิตมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคลี่คลายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เป็นอย่างพิจารณากายที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรมั่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมตินิยมที่กายจะทำความที่กายจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้ที่กายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงถาเที่ยงแท้ถาวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตาอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่จริงที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างใดเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วที่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับที่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดที่คลายดูเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่คลายดูสัญญาให้ชัดที่คลายดูสังขารให้ชัดที่คลายดูวิญญาณให้ชัดโดยลักษณะเช่นเดียวกันกับที่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้ครองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียมีเราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสของใจที่ยิ่งอยู่ลึกๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าติดเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้
แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เป็นบ่อเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอะไรที่เหลือหลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมายาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่อวิชชาได้คือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ได้แตกกระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ำก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบ่อเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจิตนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุติตังพรหมจริยังปตังกรณียังหมดจิตในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละเอียดหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยแก่ทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดังนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผยวิวัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะต่อจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้แม้แต่ว่านิวัตตาที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุติธรรมธรรมจริยังเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนยีโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายเวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่
รูปจะเป็นรูปชั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับไปตามๆกันพอธรรมชาตินี่จะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงเยตสีพระนิพพานตัวเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกทิ้งทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัฏฏะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัฏฏะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัฏจักรด้วยทั้งวิวัฏจักรด้วยในสันทิฏฐิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพของสมเด็จพระผู้มีพระภาคจากพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงเดินบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยเร็วพลันเถิด